เปซซัมเมอร์คูลแลนต์กันหม้อน้ำเดือดกันสนิมกันหม้อน้ำรั่วอ่ะเรากลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับเมื่อกี้เขาเรียกว่ารายการช่วงปลอดแตกช่วงแรกช่วงเรียกว่าช่วงปลอกแตกช่วงนี้เป็นช่วงปลอดแตกก็อะไรมีรอเลือดเติมมันหน่อยเดี๋ยวดูดีขึ้นดูดีขึ้นดูดีขึ้นดูไม่หยาบคายนะเด็กๆดูได้ปลอดเนี่ยอย่าพูดว่าปลอกแตกพูดว่ารังปลวกแตกมันไม่ใหญ่ใช่ไหมปลวกแตกก็พูดอะไรไม่ได้เข้าเรื่องเลยอยู่โผล่มาบอกเหมือนเป็นใหญ่คุณดูลูกคุณดูลูกคุณทำอะไรอยู่เออผมดูลูกดูอะไรคุณดูอะไรเนี่ยคุณดูอะไรตั้งแต่ต้นเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องก็มีอยู่ว่าท่านนายกสารภาพเลยว่าผมเองก็ไม่ได้ดูผมรอดูพร้อมกันใช่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าท่านนายกช่วงนี้เนี่ยช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยท่านมีค่อนข้างจะมีอารมณ์นะฮะมีอารมณ์นี่เขาบอกว่าอารมณ์เขาบอกว่าอารมณ์ที่ท่านนายกไม่ชอบบอกท่านมีอารมณ์ไม่ใช่คือเฮ้ยวันนี้มันเข้าเรื่องหมดเลยคือเขาพยายามจะบอกว่าเรียกว่าท่านหงุดหงิดเล็กน้อยท่านหงุดหงิดฉุนเฉียวฉุนเฉียวคำว่าฉุนฉุนนี่นึกถึงนั่นเลยสอสอคิดได้อีกคิดได้คิดลึกลงได้ชีฉุนชีฉุนชีฉุนว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ท่านหงุดหงิดเล็กน้อยในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำผมก็เอาใจช่วยให้ท่านอารมณ์ดีผมชอบให้ท่านอารมณ์ดีเพราะท่านแต่งเพลงเพราะเป็นอาร์ติสต์เป็นศิลปินอ๋อเป็นศิลปินนะเขาเป็นศิลปินก็เอาเมื่อวันอังคารนะฮะนี่เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันอันนี้เป็นช็อตแรกเลยขอโทษลมเสียไอ้พวกดื้อยาเนี่ยไอ้พวกดื้อไอ้ดื้ออะไรดื้อตาใสเจตนาดื้อดื้อดื้อไม่บ่อยสุดนะของเราก็ทำดินเดินหมอดินได้แล้วเนี่ยอยากให้มันทำให้เร็วเลยนะมีเวลาแค่ผมอยู่เนี่ยเรื่องนี้มันก็ไม่มีใครทำแล้วเอาใครจะทำมาถามที่ใครจะทำไปถามเขาดิเราไปถามเขาสิอย่ามาท้าไปบังคับให้เขาทำเวลาคุณบังคับผมแล้วก็ต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะอ่ะแล้วเขียนไว้มันได้ไหมล่ะรัฐธรรมนูญไม่เป็นสากลว่าไงต่อมาก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนก็เอาประชาชนเป็นหลักก็ช่วยค่ะทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะอ๋อเหรอค่ะอ๋อถามอยู่ทุกวันนะเลือดกระดากระดาหรือเปล่าผมรู้หรือเปล่าเอาอยู่แค่นี้แหละโธ่คือมันคิดเยอะคนมันคิดเยอะมันรวมกันไม่ได้ไงใช่ไหมถ้าเรารวมพลังกันได้เราทำได้ป่านนี้ผลิตเครื่องบินจะเอากาไปนานมีพวกนี้ยางแทงรั่วอยู่ไงผ่านถ้าประเทศชาติมันย่อยยับไปแล้วก็จะมาโทษท่านเรียนรู้เรื่องพูดทุกอย่างรู้เรื่องเพราะว่าอ่านเคยอ่านหรือไม่ถืออ่านค่ะอ่านแล้วเจอไหมที่รัฐบาลที่ทำดีๆอ่านบ้างเปล่าอ่านหรือเปล่าอ่านค่ะไหนอ่านตอบดิไหนฉันจะถามให้ดูถามโทรศัพท์ขึ้นมาเลยไหนไอ้ตู้ท่านทีว่ามาอันนี้อ่านอ่ะไหนดูดิไม่ส่งมาได้บอกส่งมาทำไมไม่รู้จะส่งมาทำอะไรส่งมาเพื่ออะไรใช่หนูทำอะไรโต้ท่านคิดแบบนี้อย่ามาเป็นสื่อเป็นอะไรก็ได้จะส่งมาทำไมวะส่งไว้เรื่องอะไรโง่ก็ไปหาเองคำตอบอะเธอฉลาดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอพ่อเดี๋ยวตามนายกให้ไปคนละร้อยนายกไปก่อนมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับอ้าวก็คือมีอาการมีอาการดูหงุดหงิดนะหงุดหงิดแบบหงุดหงิดอันนี้ด้วยความรักเลยนะว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่เพราะว่าเป็นผู้นำเป็นผู้นำจะคือถ้าเป็นผมก็รู้สึกแปลกๆนะพอคุยเรื่องนี้2คนนี้เค้าเงียบๆเค้ารู้เหมือนเค้าเหมือนเค้าเหมือนที่เป็นข้อมูลอยู่ทําที่ผมประทับใจคุณชัชวาลมากเมื่อเช้าพูดเบิร์ดโน
คุณสองคนรู้จักเบิร์ดโนว่ะคุณเบิร์ดโนรู้จักไหมคุณว่าคุณเฉลิมใช่ไหมคุณไพศาลผมพูดถึงพี่ไพศาลอ๋อไม่แต่ว่าเขาผิดปกติจริงนะแม่พ่อนี่ไม่อยากอยู่ในแฟมหาข้อมูลผมสองคนเนี่ยมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าผมอาจจะต้องเป็นนายกนะครับเขาบอกว่าถ้าเก่งก็มาบริหารเพราะฉะนั้นสองคนจะพูดอะไรเยอะก็ไม่ได้หรือหาว่าไปทับถมคู่แข่งไม่ได้แต่จริงสงสัยอย่างผมรอมาเกือบปีแล้วนะผมสงสัยอย่างคุณชัชวาลคือปกติเนี่ยผู้นำเนี่ยคือคุณโสพลเนี่ยผู้นำเวลาในต่างประเทศก็ดีหรือว่าของไทยในสมัยอดีตคือเขาจะมีออกลูกแบบอย่างนี้ให้เห็นมั้ยไม่มีคือคนแรกในประวัติศาสตร์โลกอย่างมากก็เดินหนีเดินหนีคุณสมัครยังไม่เท่านี้ไม่คือเมื่อก่อนคุณสมัครอาจจะเป็นคืองุนหงิดให้เห็นนานๆที่สมัครก็ไม่มีโยนของโยนนิดก็อาจจะมีให้เห็นบ้างแต่ใช้คำเชื่อเฉือนมากกว่าหรือเปล่าแต่ไม่แต่ก็คือจังหวะเนี่ยก็คือเราจะดูว่านานๆจะงุนหงิดออกมาทีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยสมัครแพ้แล้วท่านบ่อยเหมือนกันไม่คือท่านเหมือนกับท่านไม่จบไงคือท่านพูดแล้วเหมือนระบายไม่หมดก็ มาระบายต่ออะไรเงี้ยซึ่งคือมันก็แปลกดีหยุดไม่หยุดงั้นคุณเห็นหน้าบี้ตกใจนิดหน่อยตกใจนิดหน่อยมันหมอบมากเลยชื่อบี้เนี่ยพอเห็นแล้วมันหน้ามันบี้ไปเลยไม่แต่ทำอะไรไม่ถูกกิริยาการที่ไม่ดีเลยคือเราก็รู้ว่านักข่าวเนี่ยนั่งอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าด้วยใช่ไหมนั่นในโลกแห่งเดียวเป็นงี้แล้วก็ที่ไม่มีเขาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันทำการบางอย่างกิริยาบางอย่างซึ่งโยนของเหวี่ยงข้าวเหวี่ยงของคืออย่างนี้เพื่อให้คุณทำหน้าที่คุณแล้วพวกผมเนี่ยมันผลประโยชน์ทับซ้อนพูดอะไรไม่ได้ผมเอาคำสัก3คำที่เป็นเรื่องอยู่แล้วก็ให้คุณพิจารณาหนึ่งเนี่ยนะคุณตู่เมื่อวันที่2กุมภาคุณตู่ก็พูดบอกไม่ไว้ใจกันเลยเหรอผมอยู่มา2ปีแล้วไม่เห็นผมทำอะไรบ้างเลยหรือไงไว้ใจคนอื่นหมดทุกคนแต่ไม่ไว้ใจผมแกหันไปหันมาบอกไร้ค่าผมนะที่ไร้ค่า นี่อันที่หนึ่งนะ อันที่สองแกไปที่โรงเรียนเตรียมทหารแกก็ไปพูดทีเล่นทีจริงบอกว่าใครอยากปฏิวัติให้ยกมือออกมาคุณตู่จะได้กลับบ้านพูดอันนี้อีกอันพออีกอันหนึ่งอันสุดท้ายเนี่ยการทำเพื่อชาติบ้านเมืองมันลำบากนักก็ไม่ต้องทำมันปล่อยมันให้มันแย่ๆไปเลยนี่เหมือนอาการสามน้อยใจหรือเปล่าน้อยใจยังไงสามคำเนี้ยผู้นำไม่ควรน้อยใจน้อยใจมีหลายๆอย่างนะตัดพ้อนะน้อยใจตัดพ้อนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือทำไมไม่เห็นคุณค่าฉันเลยฉันทำมาตั้งเยอะนะตั้งสองปียังไม่ไว้ใจฉันอีกคำพูดนี้ไม่ได้พูดกับผู้สื่อข่าวแน่เพราะว่าปกติกับผู้สื่อข่าวแกไม่มีท่าทีที่จะน้อยใจมาท้อตัดพ้อนี่เหมือนกับพูดกับใครบางคนซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันว่าคือใครคุณโสภณหรือเปล่าว่าผมทำมาตั้ง2ปีแล้วคุณโสภณยังไม่ไว้ใจผมอีกเหรอที่ผมเป็นนายกเนี่ยผมไม่ทันได้ดูฮะผมไม่ได้ดูไม่ได้ดูคุณไม่ได้ดูอันนี้ใช่ไหมไม่ดูเขาทำอะไรมาบ้างผมไม่ได้ดูคุณก็ใจร้ายเกินไปคุณใจร้ายนะคุณจะเดินต่อจากเขาคุณควรจะดูเขาหน่อยจะได้เรื่องไหนดีจะได้ทำต่อคือความผิดของผมนี่นะยังมหาศาลที่อภัยไม่ได้คือว่าผมไม่เคยดูรายการเขาวันศุกร์เลยอ่ะโอ้แล้วผมรู้สึกเป็นคนตกโลกบ้างเลยนะคุณจบก็เหมือนผมเลยไงคุณก็ไม่ดูตาครับไม่ดูเลยผมนึกว่าผมเป็นคนเดียวในโลกนี้ไม่แต่ว่ามันก็จะไม่พูดก็ไม่ใช่ว่ามันนั้นมีโอกาสเข้าไปดูนิดนึงอ่ะเลยทำให้ข้อมูลมากมายเลยนะผมเสนอเอาวันนั้นคุณเผลอเข้าไปดูช่วงหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าเจออะไรเยอะแยะเขาทำมาคือตาผมไม่ดูแต่หูผมฟังอยู่นะผมทำอย่างอื่นผมกำลังทำคุกกี้ทำแก้ชงอะไรพวกนั้นแก้ชงแก้ชงแบบวันนั้นใช่ไหมแก้ชงอยู่เสื้อไม่ใส่ถ้าชงอยู่ฮะก็เลยฟังหูมันก็บางช่วงบางประโยคก็น่าฟังเหมือนกันนะมีสาระอะไรดีใช่มีสาระมันเบาอยู่นะซึ่งเราก็คือเราควรจะฟังบ้างก็จะฟังบ้างเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเคี้ยวเสียงดังเช่นเคี้ยวแอปเปิ้ลเลยนะกรอบกรอบกรอบเคี้ยวแค่หมูเลยนะทำให้การฟังไม่สะดวกคุณก็ต้องไปนั่งหน้าจอสิหน้าจอไม่ได้สิเรากลัวจะได้เห็นหน้าเขาด้วยกลัวมันเรียลิตี้โชว์แล้วเรากลัวไม่เขาวันนั้นเขามีคนเอ่ยปากชื่นชมอินโฟกราฟิกของโอเคบอกว่าอินโฟกราฟิกหน้านึงอ่ะอัดแน่นไว้ด้วยคุณภาพ
บอกว่าแทบจะเอาไปทำอินโฟกราฟิกที่ปกติคนเขาทำกันได้อีก5โปรเจกต์เพียงแผ่นเดียวนะแผ่นเดียวบอกว่าเป็นการ พลิกประวัติศาสตร์ทำอินโฟกราฟิกของโลก เป็นประวัติศาสตร์อินโฟกราฟิกเพราะว่าคือเป็นพลิกหลักการทั้งหมด มีคนอยากรู้มากว่าเจ้าไหน เป็นคนทำ ทำครับคือแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูอีกคลิปหนึ่งคือคลิปที่ท่านนี่มีเหรอขอโทษไงขอโทษขอโทษเราต้องให้ความเป็นธรรมฟังหน่อยฟังท่านหน่อยอ้าวคิดแล้วกันเดี๋ยวขอเกริ่นนิดหน่อยที่ผมหงุดหงิดมาหลายวันเนี่ยคือคำถามเดิม2ปีมาแล้วถามตอบมันตอบเนี่ยเนี่ยนั่งเงี้ยเต็มเลยไอ้คนที่หนึ่งถามคำถามนี้ใช่ไหมคำถามตอบไปแล้วนะพอไล่มาคำถามพอไม่ตรงนี้ถามคำถามแรกพอไล่มานี่มันถามคำถามแรกอีกผมควรหงุดหงิดไหมแบบนี้นะขอบพระคุณนะครับขอโทษสาวๆนะถ้าพูดจาไม่ไพเราะนะครับนะจะเอาแบบไพเราะไหมล่ะเอาไหมไอ้พวกหนึ่งบอกเอาแรงๆครับปุ๊บดุๆไปเลยแรงๆดิไอ้พวกแฟนคลับนะดูนี่ก็ได้อีกพวกไม่เป็นนายกเป็นอย่างนี้ได้ยังไงไอ้เรื่องหลักตัวไงตกลงผมเป็นผมดีกว่าผมว่าผมหงุดหงิดมากผมเป็นพอตบอยนะแปลกไหมไอ้พวกพูดถ้าพูดถึงแบบนี้มีตายเชื่อใช่ไหมเคยฟังเพลงไหมเพลงอะไรไม่ร้องมือแล้วกันอ่ะเพลงอะไรเพลงอะไรไม่รู้กันเพลงนึกก่อนเพลงเยอะคนดีไม่มีวันตายเคยฟังยังอย่าเคยชินกับความรุนแรงอย่าเคยชินความขัดแย้งและจนหาทางออกให้ประเทศไม่เจอให้ตัวเองไม่เจอเพราะชินกับความแย้งมันต้องอย่างนี้อย่างนั้นให้เขาอะไรเขาเรียกปลุกเล่าไปเรื่อยไม่มีกฎหมายไหนในโลกหรือรัฐมนูลไหนในโลกยุติความขัดแย้งได้มีแต่ว่ามันจะดีน้อยมากแค่ไหนประชาชนจะได้ประโยชน์แค่ไหนเจ้าที่จะทำงานได้ยังไงโดยที่ไม่เกิดความขัดแย้งกับประชาชนนั่นคือกฎหมายที่ดีที่สุดแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้หวังให้ใครจดจำแม้อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำรู้สึกผมไม่ทันสมัยสารภาพจริงๆนะเพลงของใครวะเพลงของใครนะฮะหนังที่คุณบุญชัยสร้างไงรองปลัดชูอะไรที่อ๋อนี่เป็นเพลงไงที่เป็นที่เป็นนักรบอ่ะที่ตายหมดอ่ะแบบบางระจันน่ะคล้ายๆแบบบางระจันไงอะไรอ่ะหวังอะไรชูหวังอะไรไม่รู้รองปลัดชูแต่ว่าผมนี่คุณรองปลัดชูรองคุณรองปลัดชูผมไม่มีโอกาสได้ชื่นชมนายกเดี๋ยวหาว่าเราไม่เป็นสุภาพบุรุษต้องชมนายกคนไหนนายกคนไหนชื่อบิ๊กตู่หรือว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาพ่ออย่างนี้ที่สุดแล้วแกมีข้อดีมากๆแกเวลาแกพลาดเนี่ยแกจะขอโทษแกขอโทษหลายครั้งแล้วนะกับอารมณ์ของแกเนี่ยขอโทษชมผู้หญิงนะฮะขอโทษชมผู้หญิงนะเอาได้ใช่เอาด้วยแต่เป็นที่ยอมรับอย่างหนึ่งอย่างที่พี่ชัชวาลว่าก็คือแกเป็นคนน่ารักนะแกมีบุคลิกบางอย่างซึ่งก็เหมือนกับคือหุ่นดีก็หุ่นดีตรงมาแล้วก็มาพอรุดนั่นแล้วก็มาคุ้มดีคุ้มร้ายเหรอไบโพล่าอารมณ์แปรปรวนเหรอเดี๋ยวเขาเรียกมูดสวิงมูดสวิงวงสวิงมูดสวิงอ๋ออารมณ์แบบอารมณ์แปรปรวนคืนนี้เนี่ยแกว่งไปแกว่งมาเราสังเกตได้ว่าแกขอโทษไม่ใช่อย่างเดียวนะบางทีแกออกคำสั่งผิดแกก็กลับนะหลายครั้งด้วยนะเรื่อง GMO ใช่ไหมเรื่อง GMO เรื่องอื่นด้วยเล็กตั้งคนก็มีเรื่อง9ปีด้วยใช่ไหมเรื่อง9ปีด้วยก็ปีเป็นแต่เพียงว่าไอ้เรื่องนั้นด้วยไอ้เรื่องคอมพิวเตอร์ไอ้อะไรไอ้เก่งซิงเกิลเกตเวย์เหรอเกตเวย์คือจุดตรงนี้เป็นข้อดีของแกถือว่าเป็นแล้ว
คุณอย่าลืมนะไม่แถไม่ไถไปฟังประชาชนบ้างฮะฟังประชาชนบ้างเหมือนกันแต่ไอ้เรื่องพวกนี้นะพวกไอ้ติ่งอ่ะชอบมาด่าเราใครๆเห็นไงเป็นไงล่ะเขาไม่ได้พูดอย่างนี้มันจะบ้าเหรอเขากลับลำใช่คือเขาพูดแล้วเขาใช่แต่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีการกลับลำนี่ไม่ใช่ว่าการยอมรับความผิดพลาดคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะพูดถึงไอ้พวกไอ้ติ่งคุณติ่งทั้งหลายที่แบบไม่ลืมหูลืมตาคือไม่มีสติไม่มีสติอ่ะคือพวกนักเชียร์บ้องตื้นพวกบ้องตื้นคือผมจะบอกให้แฟนคลับคุณประยุทธ์ที่แท้จริงเนี่ยคือคนที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้จักติชมดีก็ชมเหมือนปันหม้อยไม่เห็นด้วยก็ติใช่ไม่งั้นเนี่ยคือระดับผู้ใหญ่เนี่ยนะผมเคยได้ยินผู้ใหญ่ระดับบริหารชาติบ้านเมืองเขาพูดให้ฟังนะว่าในชีวิตของคนที่อยู่ระดับสูงอย่างน้อยต้องมีคนที่กล้าพูดกล้าติเขาไม่งั้นเนี่ยเขาจะไม่รับข่าวสารในทางเขาจะแบบในรอบตัวเขาเฉยๆเยอะเจอแต่ถูกกับพี่ดีกับผมเราง่ายๆนะรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งอย่างคุณทักษิณเนี่ยเคยขอโทษใครไม่เคยเลยไม่มีอ่ะแต่คุณดูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเผด็จการอ่ะขอโทษไม่รู้กี่ครั้งอ่ะเวลาเขาพลาดหรือเวลาเขาเป็นความน่ารักเออคุณโทษน่ารักคุณเขาผิดหลายครั้งมากครั้งอ่ะคนก็หลายครั้งอยู่นะคนที่แต่ก็โอเคอ่ะคนที่มีเมียใจดีมักจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนผมคล้ายๆกันอย่างนั้นใช่ไหมเมียใจดีเมียดูแลเมียสั่งสอนเมียอบรมมาเมียอบรมมาดีอยู่ในวาดใช่ไหมลักษณะคล้ายๆผมคุณดีนเมียอยู่ในวาดเมียบ้างแค่ไหนนะเชื่อฟังเราเนี่ยไม่สอนง่ายไม่เหมือนพี่โสเพราะพี่โสเป็นฝ่ายอบรมเมียพี่โสนี่เขาขึ้นชื่อเลยคืนนี้จุดที่อารมณ์ท่านนายกที่ฉุนเฉียวผันผวนเนี่ยผีเข้าผีออกลูกเทพออกลูกเทพอีกตัวเข้าไอ้อย่างนี้ไม่ดีกับท่านความไม่ดีกับท่านคือหนึ่งอะไรมันเป็นจุดอ่อนทำให้ไอ้สื่อฝ่ายตรงข้ามแย่เอามาด่าด้วยเอามาแย่เอามาโจมตีเอามาบิดเบือนเอามาทำให้ท่านจริงเสียใจนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยท่านเป็นผู้นำประเทศมันก็ทำให้ภาพลักษณ์มันเสียเพราะว่ามันไม่มีนี่ผู้นำที่ไหนอ่ะเขาแล้วผมขอแนะนำเดี๋ยวจะหาว่าเราติอย่างเดียววิธีที่ท่านนายกติดใจตลอดเลยนะผมสังเกตแล้ว2ปีมานี้คืออะไรไอ้นักข่าวคนนี้มึงถามเรื่องนี้เดี๋ยวไอ้นี่ก็ถามเรื่องเก่าซ้ำไปซ้ำมาคุณจัดระบบได้เลยวิธีการก็คือว่าก่อนคุณจะออกมาแถลงข่าวก็ให้ทศอะไรไก่อูก็ได้ไปถามเลยใครจะถามประเด็นไหนบ้างแล้วชี้เลือกเอาแล้วคุณก็เลือกเอาสิคุณจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ใครไปบังคับคุณอ่ะไม่ต้องไปหงุดหงิดไม่ต้องไปหงุดหงิดคุณจะตอบก็ได้หรือคุณโสพลรู้ดีเลแกนเนี่ยหรือคุณอนันต์ปัญญารชุนเขาเนี่ยมีวิธีเนี่ยนะทำให้กลายเป็นผู้สื่อข่าวหรือกลายเป็นเครื่องมืออะไรดีลกับสื่อแทนมีความสนุกมีเป็นกันเองแถมเวลาพูดอะไรพวกนั้นก็เอาไปขยายความได้ตรงเพราะอะไรแกพูดไม่เยอะนายกนี่เลือกเยอะเวลาพูดทีไรจับเขาบอกว่าเป็นนายกที่เขาจะทำรายงานข่าวหรือสรุปอะไรยากมากพูดทุกเรื่องพูดน้อยอะไรก็ดีแล้วก็จับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกบางทีมันเดี๋ยววนไปวนมาด้วยความรักจริงๆนะผมเคยได้ยินคนในหน่วยงานหลายอันมากเลยนะที่ท่านนายกเนี่ยได้กรุณาไปเยี่ยมเยียนไปหรือไปเปิดงานเขาเนี่ยคาดหมายยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งออกเนี่ยผมสมมตินะแล้วก็เขาก็ต้องการให้ไปถึงเนี่ยไปพูดถึงเรื่องว่าส่งออกอะไรอย่างนี้นะเกี่ยวข้องกับหรืออย่างน้อยนิดๆหน่อยๆทีมงานปรากฏว่าพูดเรื่องอื่นมีคนเขาบอกว่าแกชอบพูดเรื่องตัวเองที่บริหารงานมายังไงบ้างอะไรแล้วก็บ่นนู่นบ่นนี่อะไรเงี้ยคือใช้เวทีไม่ตรงกับที่เขาอยากให้ไปอวยพรแต่งงานคู่บ่าวสาวคู่นึงก็มีอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงหลังจะดีขึ้นมีการปรับตัวพูดดีขึ้นได้คุณดูไปพูดอย่างนั้นไทยยกดีขึ้นแล้วไหมแรกบอกว่าท่านจะได้พิจารณาที่จะเปลี่ยนปรับนั่นหรือเปล่าแต่ว่ามีเวลาอีก2ปีอย่าให้ผมทนอย่างนี้เฮ้ยเขาจะอยู่ถึงไม่ทนหมายความว่าทนเห็นท่านนายกเสียไม่ได้ผมกลัวเขาน้อยใจน้อยใจแล้วเพราะว่าอย่างบางทีเขาจะบอกว่าในเมื่อ2ปีที่ผ่านมาผมก็ทำไม่ถูกหลายเรื่องนะถือเป็นประสบการณ์นะฉะนั้นผมขออยู่อีก4ปีเพื่อแก้ตัวเพื่อแก้ตัวขอเวลาปรับตัว4ปีหรือไปเรื่อย10ปีแล้วเดิมเนี่ยเขาจะอยู่10ปี10ปีเฮ้ยทำไมมันเร็วอย่างเงี้ย
นี่ยังไม่ได้ไปเรื่องอื่นเลยเนี่ยพอพูดจะอยู่นานต้องเบรกเลยเพราะว่ามีคนอาจจะมีเบรกมาคนขวัญเสียแล้วรับรู้เป็นไงบ้างรับรู้เดี๋ยวเราเบรกดิเดี๋ยวเราไม่มีแล้วเดี๋ยวจบเลยจบแล้วจบแล้วแค่นี้ถ้างั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะกลับมาเดี๋ยวพบกันดีอยู่แล้วโจ๊กพี่โสนะครับพักกันสักครู่